ิ่งที่ผมจะพูดสิ่งที่ผมจะสื่อสารต่อไปนี้ไปจนประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะฮะผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการในวันนี้แต่ว่าถือว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเมืองสงขลายุคใหม่ผมอยากจะพูดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการทำงานการเมืองของคนในจังหวัดสงขลาเนี่ยนับวันจะยิ่งต้องดีขึ้นและดีขึ้นซึ่งการที่จะดีขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวนักการเมืองตัวคนที่เสนอตัวมาให้เลือกเนี่ยก็ต้องเป็นหลักที่ช่วยด้วยแต่มหาวิทยาลัยทักษิณรวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจดีแน่นอนแล้วก็ความตั้งใจดีที่ว่าเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการเลือกตั้งต่อการที่จะคัดสรรให้เราได้ผู้มาทำงานเป็นผู้นำของจังหวัดสงขลาในภาคของการพัฒนาเนี่ยที่เข้มแข็งแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ต้องไม่ลืมเรื่องความบริสุทธิ์โปร่งใสด้วยนะครับและในอย่างต้องเป็นคุณสมบัติพิเศษเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับตอนนี้ท่านผู้สมัครพร้อมแล้วท่านประชาชนท่านพลเมืองจังหวัดสงขลาท่านละ5นาทีเพื่อจะแนะนำตัวผู้สมัครแต่ละท่านว่าแต่ละท่านจะใช้เวลา5นาทีกราบเรียนท่านคณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณท่านวิสิทธิ์การศึกษาพี่น้องประชาชนและผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับผมนายอุทิศชูช่วยครับผู้สมัครนายกอบจ.เบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งครับวันนี้อยากจะมาบอกกับท่านทั้งหลายว่าผมดีใจครับที่ผมเกิดมาเป็นลูกชาวนาดีใจครับที่ได้เรียนหนังสือป.1 ถึงป.4บนศาลาของวัดปากระวะที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับและดีใจครับที่มาสงขลาครั้งแรกพ่อส่งมาเรียนหนังสือป.5ครับมาขึ้นป.5ที่สงขลาวันนั้นมาไม่มีรองเท้าใส่ครับไม่ได้ใส่รองเท้ามาและโอกาสดีครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนหนังสือในเมืองสงขลาได้มีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวชิรานุกูลสงขลาในระดับป.5ถึงป.7ในระดับม.1ถึงม.25นะครับที่โรงเรียนมหาวชิราวุธนะครับและได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครสอบเข้าได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทนิดาท่านผู้ว่าการครับผมมีความตั้งใจที่จะทำงานให้สังคมดีครับหลังจากจบการศึกษาผมได้มาทำอาชีพเป็นพนักงานบัญชีครับของธนาคารทหารไทยหลังจากนั้นได้ลาออกจากธนาคารทหารไทยมาประกอบอาชีพและสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสงขลาเมื่อ29ปีที่แล้วครับไต่เต้าจากสมาชิกสภาเทศบาลนะครับมาเป็นเทศมนตรี1สมัยมาเป็นนายกเทศบาลนครสงขลา3สมัยครับสมัยแรกมีการแข่งขันซึ่งก็รุนแรงครับตะลุมบอลกัน5ทีม125คนวันนั้นเลือกตั้งเอาแค่24คนครับทีมผมได้รับเลือกเข้ามา18คนหรือว่าเป็นเสียงข้างมากของสภาเทศบาลนครสงขลาในสมัยนั้นและสมัยที่2ที่3ไม่มีคู่แข่งขันครับสมัครทีมเดียวไม่ต้องมีคู่แข่งขันครับได้ทำงานในฐานะนายกเทศมนตรีนครสงขลาครับ
3สมัย10ปีได้พัฒนาหาดสมิลาให้เป็นห้องรับแขกของภาคใต้และให้เมืองสงขลาเป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าเที่ยวได้สร้างประติมากรรมต่างๆไว้นะครับผมเองมีฐานคติครับหรือมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นนะครับในการทำงานมาโดยตลอดครับผมมีฐานคติว่ายึดหรือคุณธรรมครับผู้นำพัฒนาครับมุ่งมั่นแก้ปัญหากล้าตัดสินใจยึดถือคุณธรรมหมายความว่าผมยึดถือแบบอย่างและการทำงานของป๋าเปรมครับคนเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครับในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งป๋าบอกกับพวกเราว่าให้รักกันนะครับสลายขั้วให้พรรคคอมมิวนิสต์กลับมาพัฒนาชาติไทยร่วมกับพวกเราทุกคนนะครับ1นาทีครับและได้ยึดแนวทางการทำงานสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติผมก็สะสมทำงานผลงานตามแนวทางป๋าเปรมตั้งแต่เล็กๆนะครับไปจนกระทั่งวันนี้มาเป็นนายกอบจ.สงขลาครับผู้นำพัฒนาครับวันนี้ได้มีพี่น้องได้มอบหมายความไว้วางใจให้มาทำงานในฐานะนายกอบจ.สงขลาได้ทำงานมาแล้ว1สมัยครับ4ปีครับก็ได้ดำเนินการทำงานด้วยวิสัยทัศน์ที่จะตั้งเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดสงขลาว่าจะให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาของ8จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง8จังหวัดที่มีสงขลาเป็นศูนย์กลางนะครับมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเป็นจังหวัดที่รายล้อมจังหวัดสงขลาอยู่จะให้คนทั้ง5ล้านคนใน8จังหวัดครับมาใช้ทรัพยากรมาจับจ่ายใช้สอยนำทรัพยากรมาจับจ่ายใช้สอยที่สงขลาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดสงขลานี่คือความตั้งใจในการหรือเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดสงขลาครับทั้งหมดนี้ก็ขอฝากพี่ๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับว่าผมมีความตั้งใจที่จะอาสาพี่น้องเข้ามาทำงานด้วยหลักการและความตั้งใจในการบริหารผมได้มีโอกาสนะครับผมได้ทำงานในฐานะพี่น้องให้โอกาสในการทำงานเป็นนายกท้องถิ่นมานายกเทศมนตรีนครสงขลา10ปีนายกอบจ4ปีครับย่อมจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเวลาที่เขาบอกว่าน้ำลดตอผุดครับแต่สิ่งที่พิสูจน์ในการทำงานของผมหมดเวลาผมไม่เคยมีข้อมนหมองนะครับที่จะต้องถูกฟ้องร้องในเรื่องของการทุจริตครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกำลังพูดในการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณท่านคณาจารย์ท่านผู้ดำเนินรายการเพื่อนผู้สมัครนายกอบจ.แล้วก็ท่านผู้ร่วมเสวนาในห้องประชุมแห่งนี้แล้วก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับกับผมนายนิพนธ์บุญญามณีรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลาหมายเลข2ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับพวกเราว่าด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นและมีความแน่วแน่ในการที่จะเข้ามาทำงานในทางการเมืองผมมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ร่วมกระบวนการการพัฒนาประเทศตั้งแต่เป็นเยาวชนผมเริ่มต้นด้วยกิจกรรมนักเรียนเนี่ยผมตั้งพรรค
นักเรียนชื่อพรรคเยาวชนก้าวหน้าในโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิด้วยวัยที่เรียนม.ศ.4เนี่ยผมเป็นหัวหน้าพรรคเยาวชนก้าวหน้าแล้วร่วมกระบวนการในช่วง14ตุลาในช่วง6ตุลาแล้วสร้างสมประสบการณ์ในขณะที่เรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิตั้งพรรคในโรงเรียนนั่นคือความตั้งใจมุ่งมั่นเดิมในขณะนั้นที่ร่วมกระบวนการพัฒนาประเทศมองดูการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาตลอดแล้วเด็กนุ่งขาสั้นหนึ่งปีม.ศ.3ร่วมขับไล่ที่คนที่เขาเรียกว่าผู้การครองเมืองในขณะนั้นเติบโตมาจนกระทั่งไปเรียนรามคำแหงเนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมเป็นประธานไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะค่ายอาสาพัฒนารามทักษิณเป็นประธานชมรมแล้วก็จบท้ายด้วยประธานบัณฑิตรุ่นที่7มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก้าวเข้าสู่เป็นผู้ว่าประชาธิปัตย์อย่างเต็มตัวมาเป็นประธานผู้ว่าประชาธิปัตย์ปี2524 25 26อย่างจริงตัวหลังจากที่ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงแล้วเป็นประธานผู้ว่าในขณะที่เรียนเนติบัณฑิตจบเนติบัณฑิตไทยเพื่อร่วมรุ่นไปสอบอัยการไปสอบผู้พิพากษาผมนำอาวุธเนติบัณฑิตไทยมาสมัครสจปี2528ทั้งที่รู้ว่าสจไม่มีเงินเดือนมีแต่เบี้ยประชุมครั้งละ200ปีนึงในขณะนั้นผู้ว่าเป็นนายกอบจประชุมปีละ2ครั้งผมได้ค่าตอบแทนปีละ400ในขณะที่เพื่อนจบเนติบัณฑิตไปสอบอัยการผู้พิพากษาผมมีความมุ่งมั่นว่าประเทศไทยมันไม่มีแนวทางไหนที่จะพัฒนาประเทศดีไปกว่าการกระจายอำนาจในท้องถิ่นผมมีโอกาสเรียนจบการศึกษาปริญญาตรีจบเนติบัณฑิตไทยจบปริญญาโทนิด้าด้านการวางแผนนโยบายแล้วก็มาจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ของรามคำแหงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเรียนหลักสูตรสถาบันที่เรียกว่าวตท.คือวิทยาลัยตลาดทุนสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ในขณะที่เป็นสจ. อยู่สองสมัยเป็นประธานสภาจังหวัดเห็นรู้ซึ่งการกระจายอำนาจว่าในขณะนั้นถ้าเรายังอยู่ในระบบเดิมประเทศจะเจอกับอะไรงบประมาณของอบจในขณะนั้นถูกใช้ไปอย่างกุญี่กุยำในอย่างไรทันทีที่มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากพรรคประชาธิปัตย์ผมมีโอกาสได้ลงผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนราษฎรติดต่อกันมา8สมัยหลังจากที่เป็นสจ. อยู่2สมัย8ปีแล้วมาเป็นผู้แทนราษฎร8สมัย21ปีเป็นพร้อมกับท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่คือเพื่อนร่วมรุ่นสสรุ่นเดียวกันนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรทำกฎหมายกระจายอำนาจมีโอกาสไม่รีรอที่จะทำเรื่องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนั่นคือที่มาที่ท่านชวนไปเป็นนายกรัฐมนตรีและพวกเราผลักดันให้มีนายกอบต.เราผลักดันกฎหมายยกฐานะสภาตำบลให้เป็นอบต.ให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ผู้แหล่ท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งนั่นก็คือผู้ว่าจะต้องไม่สวมหมวกสองใบผู้ว่าจะต้องเป็นตัวแทนของราชการส่วนกลางในภูมิภาคเท่านั้นแล้วจึงให้เลือกตั้งนายกอบต.แล้วในที่สุดพัฒนาการมาเป็นแก้กฎหมายให้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงทุกระดับนี่คือสิ่งที่ทำมาและก็สิ่งที่พัฒนาการกระจายอำนาจในท้องถิ่นแล้ววันหนึ่งพวกเราก็ไปร่างกฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดภารกิจ245ภารกิจที่รัฐต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นทำแล้วต้องจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ35ของรายได้ของรัฐบาลหรือว่าของรายได้ที่ใช้จ่ายทั้งหมดในขณะนั้นนั่นคือความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาทำเรื่องการกระจายอำนาจเพราะผมเชื่อว่าการกระจายอำนาจคือแนวทางที่จะพัฒนายกระดับชนบทให้เข้ากับเมืองดีที่สุดไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่นดีไปกว่าคนในท้องถิ่นเองนั่นคือสิ่งที่ความตั้งใจว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ทำไมผมนายนิพนธ์บุญยามณีจึงต้องกลับมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับครับเรียนท่าน
ประจำวันพุทธศาท่านรองผู้ในการที่อะไรการจัดการเพื่อการพัฒนามรดกศิลป์คณาจารย์วิเศษศึกษาพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมการรับฟังนโยบายของผู้สมัครที่ครบทุกท่านนะครับผมนายเป็นโรเบียผู้สมัครหมายเลขสี่แล้วขอโทษสมัครหมายเลขสามความเป็นมาของผมนะครับนายเป็นเกี่ยวกับการศึกษาได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนรัฐวิทยาลัยแล้วก็ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูยาลาแล้วก็ศึกษาด้วยตนเองจนกระทั่งจบระดับต้นๆนะครับระดับปศปมแล้วก็สอบเข้าประมาณที่โรงเรียนชนสนานสลามของจังหวัดปัตตานีได้เป็นตำแหน่งแรกต้องไปรับการโอนไปรับการที่อำเภอบาริกแล้วก็โยกย้ายจากอำเภอบาริกมาจากสงขลาเบอร์แรกก็อำเภอเดปานะครับที่สมาชิกสารอำเภอแล้วนอกจากนั้นก็มาอยู่ที่อำเภอกระแสสินนะฮะหลังจากย้ายจากอำเภอกระแสสินไปอยู่ที่อำเภอเมืองปัตตานีนะฮะจากปัตตานีไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการรักษาอำเภอที่อำเภอแรงแล้วก็โยกย้ายไปหลายที่นะครับหลังจากอำเภอแรงก็มาอำเภอบางจอกแล้วก็ไปอำเภอกระบังจังหวัดยะลานอกจากไปอำเภอกระบังยะลาก็ได้ไปร่วมงานกับกรมนองกองทัพภาค4ที่ใกล้กับยุทธบริหารจังหวัดกระบี่จังหวัดตั้งไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาอำเภอที่อำเภอรีสอร์ทและตำแหน่งสุดท้ายก็ที่อำเภอศรีนครนะครับส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ทางสามจังหวัดภาคใต้และภาคเหนือคือในจังหวัดของตัวเองที่ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้สัมผัสในขณะที่รับราชการอยู่นะครับผมได้พบเห็นสิ่งต่างๆโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเราในฐานะข้าราชการที่มีความจำเป็นความต้องการอยู่มากๆที่เห็นชัดๆก็คือทางด้านผมเองมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนทางด้านสิทธิการมีรายได้การมีงานทำที่จะต้องดูแลที่ต้องมาใส่ให้พี่น้องบ้านเราที่ได้รับโอกาสทางด้านการสร้างงานทางด้านการเรียนทำเสมอมาในขณะที่รับราชการอยู่ก็ได้รับใช้พี่น้องประชาชนได้เปิดสอนพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีที่จังหวัดนราธิวาสทำบริษัทบางครั้งก็เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่เขามีความมีจิตอาสาที่มาช่วยพี่น้องประชาชนโดยไม่มีค่าตอบแทนถ้าบริษัทผมจะให้สองห้องในโรงเรียนเอกชนสนานสลามเพื่อได้รับความชื่นชมและได้ชื่นชอบกับพี่น้องเป็นอย่างมากนอกนั้นก็ขออนุญาตท้าความไปนิดหนึ่งตอนที่อยู่บริบาลก็ได้ให้ความสะดวกให้ความสะดวกกับพี่น้องโรงเรียนเอกชนสนานสลามให้บริการทางด้านมัสยิดที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนมัสยิดมาตลอดนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปสอนที่อำเภอสบายย้อยสอนบุญอาชีพแต่เช่นเพื่อภาพที่เดียวกันให้สองห้องเรียนนะครับแล้วอยู่กับสายสินก็เคยสอนพัฒนาชีพให้พี่น้องที่เดียวกันทีนี้ทำให้ผู้ที่รับการศึกษาเนี่ยครับรับการเรียนวิชาชีพเนี่ยที่เขารับไปเนี่ยไปใช้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเขาด้วยการนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประกอบอาชีพนำมาช่วยเหลือตัวเองบิดาบรรดาที่ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผมเองมีความคิดว่าไม่เฉพาะการสอนในวิชาชีพเฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสพี่น้องไว้วางใจที่ให้ผมมาอยู่ในจุดนี้ปัญหาสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือการพัฒนาคือการสร้างงานให้พี่น้องในเรียนทำให้เรียนได้ผมคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนี่คือปัญหาปากท้องเรียนสำคัญระดับต้นที่ท่านจะมาไปรับครับเขาเป็นแนะนำตัวครับเดี๋ยวนโยบายเดี๋ยวได้คุยต่อครับผมอาจารย์เป็นโรงเรียนบอกแล้วบอกได้เลยอันนี้ครับผมนายเป็นโรงเรียนบอกแล้วครับบอกแล้วครับได้แจ้งแล้วครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากครับครับท่านประธานท่านคณาจารย์นิติศึกษาครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับผมนายจรัญดุลพันธ์นะครับผู้สมัครหมายเลข4ทีมสงขลาพอเพียงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์พิมพ์นะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์เบอร์4ให้นะครับนะครับก็สำหรับประวัตินะครับประวัติอายุเรียนด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ที่ฟังทางสถานีวิทยุอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเมื่อกี้ก็โทรศัพท์มาก็บอกว่ารับฟังที่สะเดานะครับประวัตินะครับผมเป็นคนจังหวัดสงขลานะครับแม่ทำนาพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็ได้รับการเรียนรู้มาจากคุณพ่อเป็นอย่างดีแล้วตั้งแต่เล็กๆนะครับเรียนจบที่โรงเรียนวัดป่าสุกาว่านะครับต่อที่สมพงศ์วิทยาจันทิพรักนะครับก็เข้ามาโรงเรียนเกษตรกรรมสงขลานะครับเดี๋ยวนี้เป็นวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไปต่อที่เกษตรพระนครศรีอยุธยานะครับมาต่อที่วิทยาลัยภูสงขลานะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปต่อที่มอนะฮะสุดท้ายก็เป็นปริญญาโทนะครับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตปตท.นะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดคาดฝันเหมือนกันนะครับว่าลูกชาวนาเล็กๆกันจะได้จบหลายสถาบันนะบางทีก็สิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้มันก็ได้นะครับเหมือนกับว่าไม่เคยคิดว่าจะเป็นนายกอบจ.สงขลามันก็กำลังจะมาได้ทำนองนั้นนะครับในชีวิตก็ได้ไม่ได้คิดไปฝันอะไรมากมายนะครับเพราะว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาตลอดนะครับในช่วงของการทำงานนะครับมาสอบที่ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรนะครับมาสอบ 2,000 จรัญสอบได้ที่24นะครับขอบคุณนะครับพระเอกเนี่ยนะนี่ทำงานนะครับมาทำงานที่จังหวัดสงขลานานมากก็แต่ว่าเป็นโอกาสคนเก่งสอบได้หมายเลขดีๆก็มีโอกาสเลือกมาทำงานที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้าน2019ถึงปัจจุบันนะครับได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพังงา2ปีนะครับเป็นหัวหน้าของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอที่อยู่กลางก่อนก็ยาวเนาะสองอำเภอแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่นะครับอยู่หลายสาขามากนะครับยกเว้นจังหวัดอำเภอที่ไม่ได้ไปก็มีสองสามอำเภอนะครับอยู่แต่ว่าย้อยเนปาทางโน้นไม่ได้ไปตรงนั้นก็อยู่มาครบหมดนะครับลูกค้าต่อมาสอพอได้ยินชื่อการันตุนพันนี้ก็ปรบมือเชียร์ช่วยนะครับและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดความภาคภูมิใจความจริงนายกอบจสงขลานี่ก็ไม่อยู่ในความคิดอะไรนะครับผมเออร์ลี่รีทายนะครับเกษียณราชการก่อนกำหนด2ปีคือ2554ครับตั้งใจว่าจะนำปรัชญาของในหลวงที่ผมทำอยู่นะครับมาเผยแผ่นะครับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการตกผลึกในอาชีพทำงานของธ.ก.ส.ว่าประชาชนที่ยากจนนะครับก็ยังขาดความรู้ในการกินการอยู่การพัฒนาตัวเองขาดความรู้ซึ่งนำไปสู่ความยากจนเพราะฉะนั้นผมมีความตั้งใจมากนะฮะตั้งแต่ต้นก็
็เลยเออรี่มานะครับแล้วก็มาตั้งศูนย์เรียนรู้อยู่ที่สตินกราปีที่แล้วก็ปีที่1อบรมได้เกือบ 1,000 คนนะครับปีนี้ก็ต้องยกยอดไปก่อนนะครับค่อยเป็นนายกอบจแล้วค่อยไปอบรมกันใหม่ครับขอบพระคุณครับ